Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comช่วงรู้ก่อนรู้กว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณธิดาสิริจากบลจ.กสิกรไทยนะครับมาให้มุมมองเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นรอบโลกที่น่าสนใจในปีนี้ปี2558นะครับแล้วก็มีมุมมองต่อทองคำแล้วก็น้ำมันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักในปีนี้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงรู้ก่อนรวยกว่าขอบคุณบริษัทปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับล่าสุดปตท.สผ.ได้รับรางวัล Special Recognition Southeast Asia จาก Aon Hewitt นะครับโดยมีพิธีมอบรางวัลที่โรงแรม Intercontinental กรุงเทพนะครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีแนวทางในการสร้างและพัฒนาผู้นำที่ดีสามารถบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมีการเชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในการสร้างผู้นำกับทิศทางการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยเนื่องในโอกาสคว้ารางวัลนี้นะครับส่วนรายการทีวีของเราครับคุณผู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับในวันอาทิตย์นี้ครับออกอากาศไปแล้วตอน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเดี๋ยวมีรีรันอีกรอบหนึ่งตอน6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับผมนั่งคุยอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของทางเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือเอฟโก้ฉายาหุ้นเปลือกมังคุดนะครับถึงแนวคิดในการประสบความสำเร็จอะไรคือที่มาที่ไปของฉายานักวิจัยสุดขั้วและนักธุรกิจสุดขีดและล่าสุดท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็คว้ารางวัล Best CEO จากตลาดหลักทรัพย์ MAI ประจำปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับติดตามได้ครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C แบนจานดำ PSI ช่อง190เชิญเลยนะครับพบกับศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราจากทางแอปโก้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับจะขออนุญาตนำเอาไฮไลท์จากรายการทีวีอีกรายการหนึ่งซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation นั่นคือรายการทีวี Friday Special ออกอากาศทุกวันศุกร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel นะครับจะเป็นไฮไลท์ที่พี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์และผมยุทธนาได้คุยกับทางพี่หมอครับคุณเกรียงการกาญจนะโพคินประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Index Creative Village จำกัดมหาชนนะครับมาดูซิว่าอะไรคือที่มาที่ไปของคำว่าความคิดเนี่ยมีค่าดั่งทองนะครับเอาละครับคุณเกรียงการพร้อมแล้วเราจะให้ไปฟังไฮไลท์ของรายการ Friday Special ตอนคุณเกรียงการกาญจนะโพคินกันเลยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับพี่หมอครับการเป็นครีเอทีฟแน่นอนต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์การที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องออกมาจากอ้อนแต่ออกจากท้องแม่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะสร้างเองได้ครับก็ผมว่ามันเป็น2สเต็ปนะครับอันนึงก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรืออย่างพวกอาร์ตเนี่ยอย่างเนี้ยพวกที่เรียนศิลปะเนี่ยนะวาดรูปได้อะไรได้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับเลยว่าถ้าคนเกิดมามีพรสวรรค์เนี่ยเกิดมาวาดรูปเก่งแล้วพอไปเรียนต่อยอดเนี่ยเขาก็จะไปได้ไกลกว่ายิ่งเก่งขึ้นใช่ฮะเพราะว่าถูกแบบถูกสอนวิธีให้ถูกต้องวิธีการระดับความคิดเนี่ยอันนี้ได้แบบหนึ่งที่มีพรสวรรค์กับอีกพวกหนึ่งคือมาดูจากการฝึกฝนฝึกตอนแรกฝึกมาก็ไม่ได้เก่งได้เลยเกิดอะไรใช่ใช่แล้วก็วาดเก่งแล้วก็มานั่นแต่
แต่ไอ้พวกนี้ฮะแต่ผมว่าคนมีพรสวรรค์ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าได้เปรียบอาจจะได้เปรียบแต่คนที่บางคนเนี่ยอาจจะแบบมีไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์สมมติอย่างพวกที่เป็นครีเอทีฟที่เป็นพวกชอบภาษาครับชอบคิดชอบอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้เขาจะไม่รู้ตัวเองว่ามีพรสวรรค์จนกระทั่งอ่ะมานั่งทำงานก็เริ่มศึกษาอย่างผมเงี้ยครับผมไม่ได้เป็นคนว่าที่วาดรูปเก่งแต่วาดรูปได้แต่ผมเนี่ยจะมาทางสายผมรู้ตัวเองว่าผมเป็นครีเอทีฟตอนที่ผมแต่งเพลงได้ชอบแต่งเพลงชอบอะไรเนี่ยก็รู้ว่าเออไอเนี้ยเป็นพรสวรรค์ที่คนอื่นเขาไม่มีครับสมัยเด็กๆตั้งวงดนตรีใช่ไหมฮะเล่นกับเพื่อนเนี่ยแทนที่จะเล่นเพลงเหมือนชาวบ้านเราก็จะต้องมีอะเอามาเหมือนเรียบเรียงบางช่วงที่เป็นตัวตนของเราอันนี้คือความที่ผมตอนนี้จะบอกว่าคนพบตัวเองว่าเป็นครีเอทีฟหรือเปล่าว่าตอนนั้นไม่รู้หรอกรแต่รู้ว่าเออชอบทำอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นชอบแต่งเพลงชอบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองคนพบตัวเองตอนนั้นวัยรุ่นด้วยทำอะไรที่มันแตกต่างก็มีเอกลักษณ์ก็รู้สึกเท่ด้วยใช่ไหมช่วงนั้นตอนนั้นไม่รู้สึกเท่มันชอบไงฮะอ๋อชอบเออทำแล้วมีความสุขทำแล้วผมว่ามันขึ้นกับอยู่ตอนนั้นมันมากกว่าก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถค้นหาตัวตนของเราได้เร็วอันนี้จะได้เปรียบใช่ไหมฮะได้เปรียบใช่เพราะว่าพอผมจบมาแล้วจริงๆอ่ะผมก็อยากทำงานพวกงานสายครีเอทีฟนะฮะพอเรียนจบมาก็มาเนี่ยอยู่ในสายครีเอทีฟเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักคนที่สร้างสรรค์มักจะมีพลังงานเหลือเฟือผมว่านี่คือสิ่งเป็นสิ่งที่จริงนะครับเพราะว่าคือคนที่สร้างสรรค์เนี่ยมันหยุดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องแบบไปค้นหาไปมองสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มองหรือมองในมุมที่คนอื่นเขาไม่อยากจะมองหรือมองในมุมที่แปลกๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะต้องรู้สึกว่าเขาก็หายตลอดเวลาที่จะหาอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เทสว่าสิ่งที่เดิมคิดเนี่ยมันจะดีไม่ดีอันนี้นะครับผมว่าเป็นพลังที่เขาจะต้องมีเหนือคนอื่นสำหรับคนที่มีครีเอทีฟที่จะต้องทั้งจริงจังนะครับแล้วก็มีความขี้เล่นผมเชื่ออย่างนึงนะฮะคนที่เป็นครีเอทีฟเนี่ยมันจะต้องชอบทำตัวเป็นเด็กนะฮะหมายความว่าความรู้สึกว่ามีความยังในตัวเองตลอดเวลาคิดว่าตัวเองเป็นตอนเป็นเด็กอยากเล่นอะไรแล้วได้มาเป็นโตแล้วมาอยากเล่นอะไรนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงเลยแล้วก็ในความอุตสาหะเนี่ยผมว่ามันก็คือตอบโจทย์ข้อหนึ่งนะฮะที่จะมันต้องมีพลังตลอดเวลามันอยู่ในคนคนเดียวกันอย่างที่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องมีจินตนาการอันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเหมือนอย่างที่ไอน์สไตน์พูดไว้ว่า imagination is important than knowledge นะครับผมว่าอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีนวัตกรรมเนี่ยเพราะว่าไม่สอนให้เด็กมี imagination เพราะว่าสมมติคุณจะอยากได้อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณต้องฝันแบบที่เรียกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้อะเราค่อยมาสร้างตามมันว่าเออไอสิ่งที่คุณฝันเนี่ยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาสร้างสิ่งใหม่ๆแต่อันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสร้างให้คนไทยเนี่ยมี imagination เพราะว่าหลายๆงานหรือหลายๆอย่างที่ผมเคยเห็นในเมืองนอกหรือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเกิดจากจินตนาการทั้งนั้นนะฮะผมอยากเห็นตึกใบหยกถูกย้อมด้วยวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยถามว่าเป็นจินตนาการที่ผมจินตนาการมาเป็น10ปีแล้วนะฮะเสร็จแล้ววันนึงมันก็เกิดขึ้นจริงจากจินตนาการที่ตัวเองคิดเอาไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะอันนี้ต้องบอกประสบการณ์ตรงกับตัวเองแล้วกันคือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยคือตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนมีผลมากกับการที่จะกล่อมเกลาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์คือคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยตีกรอบว่าลูกต้องเป็นนู่นเป็นนี่เปิดโอกาสให้เล่นที่โรงเรียนก็เหมือนกันโรงเรียนมีส่วนมากนะครับที่จะสอนให้เด็กเป็นอะไรเพราะว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยสอนเปิดกว้างให้เด็กมีอิสระในความคิดกล้าแสดงความคิดเห็นถูกฝึกอย่างนี้มันตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำอะไรสิ่งที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในตำราเรียนกล้าให้เด็กไปพูดไปแสดงออกเนี่ยผมว่าพ่อแม่ครอบครัวโรงเรียนมีผลมากนะครับกับการที่เด็กคนสร้างคนคนหนึ่งให้มีความคิดสร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์ครับฉะนั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเกิดว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วอันนี้ก็จะได้เปรียบใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่เก่งเลยเนี่ยจะเก่งไม่ได้ใช่ถ้าเกิดมีพรสวรรค์รู้จักฝึกฝนที่ดีใช่ไหมเรียนรู้ใช่ไหมฮะก็โอเคอาจจะไม่ได้แบบตายไปถึงจุดสุดยอดได้ครับนะครับ
พราะว่าคงที่มีพรสวรรค์นะแต่ถ้าสมมติไม่มาขยายความรู้ความสามารถตัวเองเขาก็อยู่ได้แค่นี้แต่พอรู้จักเนื้อไหมฮะเห็นอะไรเยอะๆครับรู้จักสังเกตรู้จักหามดูแล้วก็พลิกมุมมองที่แปลกๆเนี่ยเขาก็จะได้อะไรที่ใหม่ๆตลอดเวลาอย่างพี่หมอกเนี่ยต้องถือว่ามีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงด้วยไหมครับอ๋อแน่นอนฮะแน่นอนเลยนะผมยังเคยเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยไปเมืองนอกเนี่ยผมฮะโอ้โหไปเมืองนอกทีมันก็ใช้เงินเยอะแล้วก็เงินตัวเองคือเมื่อตอนนั้นก็คือก็เปิดบริษัทตั้งแต่อายุ20นะฮะ20กว่าอะไรเงี้ยไปเมืองนอกทีมก็ใช้เงินตัวเองทุกครั้งที่ว่าเดินไปไหนก็เหรียญบาทเหรียญ10แบงค์100ตกตลอดเวลาเนี่ยผมเล่าให้น้องฟังว่าเชื่อมั้ยฮะเวลาเดินทางจากที่นึงไปที่นึงไม่กล้าหลับเพราะความรู้สึกว่าเวลาไปเมืองนอกเนี่ยเห็นอะไรทุกอย่างมันเป็นไอเดียบางทีเราอาจจะผ่านคัทเอาท์บิลบอร์ดสวยๆนู่นมั้ยฮะในยุคผมตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มี Google นะฮะที่ช่วยหาไม่มีพินอินเทรสไม่มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้จากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าการที่ไปเมืองนอกอะไรเงี้ยเป็นโอกาสที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ความรู้ใหม่ๆได้อะไรที่แปลกแตกต่างมาเป็นไอเดียเนี่ยผมเนี่ยจะแบบเนี่ยไม่กล้าหลับนะทั้งนี่นู่นมาเดินทางไปไปยุโรปอย่างเงี้ยมันมีเจ็ตแลกมันมีอะไรเงี้ยไม่กล้าหลับเวลาพี่อยากจะหาความคิดสร้างสรรค์ในการจะคิดงานให้กับลูกค้าในการจะทำอะไรสักโปรเจกต์นึงเนี่ยพี่ไปหาความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนฮะผมจะได้ไปทำบ้างไม่ตามบ้างผมต้องยกต้องอย่างนี้ฮะเวลาไอเดียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆผมเริ่มจากศึกษา product ก่อนก็คือลงรายละเอียดจริงๆมันก็เหมือนนักการตลาดทั่วไปก็คือศึกษาดูตั้งแต่ไอ้ใครคือ target เพราะหนึ่ง product เนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรเงี้ยนะครับใส่ความคิดข้างหันเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังจะคุยกับใครอย่างเช่นคุยกับวัยรุ่นเนี่ยคุณก็ต้องพูดอย่างนึงคุยกับสมมติผมจะขายรถเบนซ์เนี่ยครับใครคือลูกค้าเพราะมันต่อเนื่องกันหมดเนี่ยฮะตั้งแต่เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพอเรารู้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราค่อยมานั่งคิดว่าเราจะขายสินค้านี้ยังไงใส่ครีเอทีฟเข้าไปยังไงก็พยายามหามุมมองใหม่ๆเราลองไปแบบพวกนี้บางทีมันมาจากแบบอย่างเช่นอย่างทีมเนี่ยเขาก็จะมีเซิร์ชหา reference product ที่เทียบเคียงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้เราเพื่อที่จะมาหาข้อมูลมาเยอะที่สุดครับแล้วค่อยมาแตกเป็นไอเดียเพราะว่าอย่างเคสที่เราไปทำ Thailand Pavilion ครับที่ประเทศจีนเนี่ยปี2010ใช่ทำไมถึงเราไป success ก็ต้องนึกภาพนะฮะคนไทยไม่เคยมี World Expo ไม่รู้หรอกนะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแล้วการที่เราจะต้องไปแข่งกับโน่นฮะมี220กว่า Pavilion ครับคิดถึงว่าสมมติจากที่บ้านเราถามว่าเราอยากไปดูพาวิเลียนสมมติเอาเป็นจีนก็แล้วกันง่ายๆกว่าสมมติจีนเนี่ยถามว่าคนจีนอยากมาดูประเทศไทยเราก็ต้องมานั่งศึกษาครับว่าทำยังไงคนจีนถึงจะมาคนจีนชอบรู้จักคนไทยหรือเปล่าเราก็เริ่มศึกษาเลยว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบอะไรประเทศไทยเอ้ยทำไมคนจีนมันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะโอเคอันนึงใกล้ราคาไม่แพงแต่ในนั้นเนี่ยดีเทลในนั้นเนี่ยเขาชอบเลยรู้จักเขาชอบอะไรคนไทยบ้างเขาชอบศิลปะไทยเขาชอบมวยไทยเขาชอบอาหารไทยเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปนำเสนอเนี่ยทุกคนอยากให้ประเทศไทยสร้างทุกอย่างให้มันทันสมัยบอกเฮ้ยไม่จำเป็นก็คนจีนก็ชอบศิลปะไทยเราก็เอาศิลปะไทยไปโชว์นะฮะเราก็นิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเขาชอบดูโชว์ชอบดูอะไรที่มันสั้นๆกระชับเราก็แถมสนุกเราก็ทำโชว์ที่แบบที่คนจีนก็ชอบไม่ใช่ว่าเราทำแบบอย่างที่เราอยากจะให้เขาไปดูแต่เขารู้ว่าเขาอยากดูอะไรแล้วชอบอะไรครับอย่างเงี้ยเราเกิดจากการศึกษาแล้วก็ดูคู่แข่งด้วยครับอย่างเช่นไอ้พาวิเลียนที่อยู่ใกล้ๆเราทั้งหมดเนี่ยเขาใหญ่นู่นไหมฮะถ้าเป็นคนจีนคงอยากไปอเมริกาอยากไปก็ต้องเข้าใจนะฮะคนที่ไป World Expo เนี่ยเข้าแถว4ชั่วโมงตอนหนึ่งพาวิเลียนต้องมีความอดทนและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไปดูจริงๆอ่ะใช่เสร็จแล้วก็ต้องเลือกด้วยนะฮะว่าจะไปเลือกพาวิเลียนไหนเพราะมีให้เลือกเยอะนะใช่ใช่ก็อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราไปชนะใจเขาได้ไงครับว่ามาThailand Pavilionสนุกที่สุดถึงแม้จะไม่ใช่เป็นพาวิเลียนใหญ่แต่เขารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าชอบอัธยาศัยคนไทยเห็นศิลปะไทยครับอย่างเงี้ยเราก็ชนะเพราะเราดูหมดเลยนะฮะดูคู่แข่งเอ่ยอะไรเอ่ยว่าฝรั่งเขาคิดยังไงอะไรยังไงคือส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็มาจากการทำการบ้าน
การหาข้อมูลอย่างหนักด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่อยู่ดีมันขุดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อีกส่วนนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องของโจทย์ที่เราได้รับจากลูกค้าแต่ว่าถ้าคนที่จะอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์การที่เราเป็นคนเดินทางเยอะๆไปต่างประเทศบ่อยๆไปเห็นประเทศไปเห็นโลกที่กว้างมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นต้นต่อไหมในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งครับผมว่าส่วนหนึ่งจริงๆโลกสมัยนี้มันง่ายคุณเปิดทีวีคุณก็ได้ความรู้แล้วคุณก็ได้ไอเดียแล้วแต่เพียงแต่คุณอาจจะต้องเลือกช่องนิดนึงนะครับคุณเดินถนนคุณก็ได้ไอเดียแล้วหรือคุณไปแค่เห็นสินค้าอะไรที่มันแปลกๆเงี้ยครับนึกออกไหมฮะเหมือนเดินจัตุจักรอะไรเงี้ยได้ไอเดียตั้งแต่แบบว่าไอ้คนในหลายๆเลเวลทำไมถึงชอบไปเดินที่นี่ครับแล้วก็เดินไปทำไมมันมีสินค้าน่ารักน่ารักแต่ว่ามันก็มีคนที่มีครีเอทีฟเนี่ยครับหรือคนที่คิดต่างจากเราเนี่ยอยู่นี่พวกเนี้ยผมว่ามันขึ้นกับว่าคุณไปไหนแล้วคุณเก็บอะไรได้มากเดินจะรู้จักก็ได้ไอเดียแล้วที่ไปต่างประเทศเยอะๆเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างพี่20 30ประเทศเนี่ยผมและพิพิธภัณฑ์ที่ผมจะเลือกดู1คือพวก Science Museum นะฮะไอพวก Discovery พวกอะไรพวกเนี้ยผมจะไปชอบดูอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกนั้นมันก็จะมีซ่อนครีเอทีฟอยู่ในนั้นเต็มไปหมดตั้งแต่วิธีการนำเสนออุปกรณ์ที่นำเสนอคือไอ้พวกที่แบบเป็นอาร์ตเนี่ยก็ไปดูนะครับครับมันทำไมมันไปดูแบบปิกัสโซ่ว่ามันสะท้อนรากเหง้าของวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยใช่ฮะใช่ซึ่งบางทีพวกนี้เราไปดูเนี่ยเพื่อที่จะให้เหมือนมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พวกไอ้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้ความรู้อีกแบบนึงเลยก็สองด้านเลยนะสองด้านทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปะโหมันมีไอเดียเยอะมากในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอย่าลืมแวะไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเลือกประเทศนิดนึงเลือกประเทศนิดนึงนะครับเราอาจจะได้ไอเดียดีๆอย่างพี่หมอด้วยก็ได้นะครับและนอกจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมศิลปะแล้วเนี่ยเห็นว่าพี่หมอถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยถ้าไปต่างประเทศก็จะแวะไปดูโชว์แหละฮะเดี๋ยวผมได้ข้อมูลมาไม่ครบพี่ไปดูโชว์ประเภทไหนล่ะครับก็จริงๆ3ประเทศ3เมืองหลักที่ผมชอบไปนะครับคือลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็ลาสเวกัสที่ถือว่ามีโชว์เยอะที่สุดครับถ้าลอนดอนกับนิวยอร์กนี่ก็จะเป็นพวกละครเวทีเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นลาสเวกัสเนี่ยก็จะเป็นโชว์ที่หลากหลายนะครับแต่ถามผมว่าที่ไหนคือครีเอทีฟสูงสุดครับลาสเวกัสครับลาสเวกัสเพราะว่าโชว์มันคือสุดๆจริงๆแล้วก็ลงทุนผมว่าตั้งแต่ครีเอทีฟแล้วครับครีเอทีฟนี้ต้องบอกว่าเราจินตนาการไปยังไม่ถึงอย่าคิดว่ามีเงินเราจะทำได้เท่าฝรั่งนะฮะในการดูโชว์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรให้ดูบ้างโอ้เยอะหมดครับคือสมมติตั้งแต่เดินเข้าไปเลยทางเดินเลยหอมันตกแต่งยังไงวิธีการนำเสนอเขาทำยังไงลุกเล่นแต่ละที่มันแตกต่างนะฮะอย่างสมมติลาสเวกัสเนี่ยครับเซิร์กโดโซเลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆนะฮะคิดถึงว่าในลาสเวกัสบริษัทเดียวทำโชว์7-8โรงแรมใหญ่ๆไม่ธรรมดานะฮะบริษัทเดียวโชว์7-8โรงแรมเลยใช่แล้วโชว์นึงมันก็ลงทุนกันเป็นพันๆล้านนะฮะที่โน่นน่ะอย่าง Spider-Man ที่โชว์ที่นิวยอร์กเนี่ยครับรู้สึกจะ62ล้านเหรียญนี่คืองบประมาณที่ใช้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เสียบัตร 3,000 4,000 นี่คุ้มคุ้มมากแล้วก็ถือโอกาสไปเก็บมุกเขาด้วยมั้ยเนี่ยไม่นะครับพวกนี้ผมถือว่า1ความชอบส่วนตัวเราก็ได้พักผ่อนด้วยเราก็เห็นได้ไอเดียด้วยครับนะครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับพี่หมอกครับครับผมครับพี่หมอกนะครับคุณเกรียงการกาญจนโพคินประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนนะครับเป็นไฮไลท์จากรายการทีวี Friday Special ที่เราคัดมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้แหละครับเอาละครับเราคงต้องพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับสวัสดีครับผมวิบูลย์ลิขิตชัยวันสมาชิก Money PlusMPA 274ขอพระคุณคุณยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกรุณาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรายการที่ให้ความรู้สาระอย่างหลากหลายมีผู้รู้มาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกท่านและได้เปิดโอกาสให้ผู้ติดตามรายการได้ร่วมสนุกและได้รับรางวัลทุกสาระที่ตลอดมาในวาระปีใหม่กำลังจะมาถึงขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดโดนบันดาลให้คุณยุทธนาและทีมงานทุกท่าน
ตลอดจนท่านผู้ติดตามรายการมันนี่พาทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขทั้งสุขกายและสุขใจทุกวันคืนเพิ่มบุญบารมีและวาสนาพร้อมรับโชคลาภตามวันเพิ่มตลอดปีใหม่สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่ามันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.com